ทางคนจะคิดว่าที่พี่มาแต่งงานกับนุชเนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปเพราะเขาเคยรีบแล้วมันก็พลาดผมเคยรีบแล้วมันก็พลาดเขาเคยพลาดเรื่องอะไรหรอคะก็มาริสาแฟนเก่าของทามเลยสิคะเขาคบกันได้ไม่นานก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นิวยอร์กคุณปู่เนี่ยโกรธมากถึงกับยื่นคำขาดแต่ทามก็ไม่ยอมบอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ทามไปแต่งงานด้วยพออยู่ด้วยกันได้ปีนึงพอเรียนจบมาริสาก็ขอเลิกทำไมหรอคะก็มาริสามีคนอื่นเลยสิคะสงสารทามเนาะทุกวันนี้เวลาทามจะเริ่มต้นกับใครก็เลยไม่กล้ารีบเพราะกลัวว่าจะจบแบบมาริสาแต่ว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยทามเล่าให้พี่ฟังนะว่าคุยกับผู้หญิงคนนึงอยู่แต่ว่าเห็นบอกว่าไม่เวิร์กอ่ะก็เลยผ่านมาห่วงพี่มั้งนุชจะถือสาทามเลยนะคะไม่หรอกค่ะคุณทามเองก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไว้ใจผู้หญิงที่ถูกจ้างมานุชอย่าพูดว่าตัวเองแบบนั้นสินุชช่วยพี่ตั้งหากที่พี่อยากให้นุชดูแลทามเนี่ยก็เพราะว่าจะทำให้ทามรู้จักนุชมากกว่านี้ทามจะได้รู้ว่านุชเป็นคนดีแล้วก็ชอบนุชเหมือนที่พี่ชอบนะคะอย่าไปคิดถึงเธอคำที่บอกตัวเองทุกวันแค่เพียงฉันต้องลืมว่ารักเธอมากเท่าไรก่อนมีเธอยังอยู่ได้เลยมันจะยากอะไรมากมายแค่ฉันต้องเริ่มต้นใหม่ก็แค่เริ่มต้นใหม่เท่านั้นรักที่ทำให้เจ็บหัวใจโทษใครมันจะอยากจำแต่ยิ่งบอกซ้ำๆก็ยิ่งตอกและย้ำว่าทำไม่ได้บอกตัวเองให้ลืม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 ครั้งที่ร้ายที่บอกหัวใจมันก็ยังไม่ฟังว่าควรทำไงเหมือนว่าใจมันทำเป็นไม่ได้